วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบรกกันนะครับมีลูกค้าแจ้งมาว่าเบรกหลังมีอาการเสียงดังนี่คือพระเบรกนะครับจากที่เบื้องต้นที่เราได้เช็คแล้วก็คือที่เจอพระเบรกสึกหรอไม่เท่ากันกรณีนี้เกิดได้อยู่2แบบก็คือ 1. สลับคาลิปเปอร์ตาย 2. ลูกสูบตายนะครับคือเกิดจากอาการที่คือซ่อมขาดหรือว่ามีสนิมในระบบนะครับเราจะไปแก้ไขกันครับนี่คือเป็นวิธีการแก้ไขนะครับโดยการจะดึงสลักออกมาเพื่อดูว่าแห้งจะระบีไหมแล้วเราจะได้ทำความสะอาดเราหนาลองดึงสลักนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็เอาสลักตัวนี้ออกมาตรวจสอบโอเคอันนี้คือเขาเรียกว่าสลักเบรกใช่ครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าสลักเบรกโอเคนี่มีจระบีอยู่แต่อาจจะสกปรกหน่อยเพราะว่ามีสีดำหรือว่าจระบีหมดอายุทีนี้เราได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองเช็คดูว่าขยับใช้งานได้จริงไหมลองขยับให้ผมดูหน่อยครับโอเคเนี่ยปกติมันต้องขยับอย่างนี้นะครับถ้าขยับไม่ได้เลยแสดงว่าสลักคาลิปเปอร์ตายอันนี้คือปกติแล้วใช่อย่างนี้คือปกติเรียบร้อยครับนี่ต่อไปเป็นลูกสูบเบรกลูกสูบเบรกเราจะตรวจสอบพวกยางแล้วเราจะตรวจสอบพวกยางตัวนี้เขาเรียกว่ายางชุดซ่อมอย่างกรณีรถลูกค้าคันนี้ถือว่าไม่ขาดมาก็แหละเราจะปรับตั้งกลับเข้าไปและจะล้างทำความสะอาดแล้วปรับตั้งกลับเข้าไปวิธีการประกอบพระเบรกก็คือ1เราจะเอาจระบีป้ายที่หัวท้ายหน่อยเพื่อเวลาพระเบรกขยับจะได้ไม่มีเสียงแล้วก็เอาตัวเตือนเราจะไว้ข้างล่างครับเป็นไว้ข้างในประกอบเลยครับผมและนี่เป็นตัวลูกสูบที่เราดันกลับเข้าไปสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะต้องเอาไว้ให้ตรงกึ่งกลางพอดีเพราะว่าเขาจะมีสิ่งล็อกพระเบรกหลังอยู่เดี๋ยวพักใจนะครับนี่ก็เป็นการประกอบกระเบรกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม